ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านจะมาบอกสูตรวิธีเฮ็ดปาล์มไข่ซึ่งว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของพี่น้องทางภาคเหนือเนาะโดยเฉพาะกับคนลือทางพวกข่อยนี่มักกินก่อนอื่นข่อยก็จะมาตัดใบตองอยู่หน้าบ้านข่อยนี่แหละใบตองก็ใส่ใบตองสดแม่บ้านจะใส่ใบตอง4ใบแล้วเฮาก็จะมาตัดหรือว่ามาซ่อมตัดท้ายตัดหัวแบบนี้แล้วก็จะมาพับเฮ็ดเป็น4แจเฮาจะเฮ็ดแบบว่าคืออันคือกระทงหั่นนะคือกระทงลงทางหั่นแล้วก็จะใส่อันนี้หนีบคันถ้าว่าบ่มีอันกระเฟือนี่เฮาสามารถใส่ไม้จิ้มแควได้เด้อเฮาก็จะหนีบเฮ็ดเป็นซีแจแบบนี้หั่นนะคือกระทงน้อยหั่นล่ะคันจะเว้าก็ได้เดี๋ยวเฮาก็จะมาพับทั้งหน้าทั้งหลังแบบนี้อาหารเป็นอาหารพื้นบ้านที่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นพาเฮ็ดมาแต่น้อยๆพากินมาแต่น้อยๆแล้วก็เด็กน้อยเด็กหนุ่มเฮาลูกๆเต้าๆเขาเจ้าก็มากเด้หลังจากนั้นเฮาก็จะมาซ่อมมาตัดก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเอ๋ยแม่บ้านจะใส่ไข่ไก่9หน่วยแล้วก็น้ำปลา1บวงเป้งนัวเจ1บวงกาแฟหมักเพชรแม่บ้านใส่3หน่วยหมักเพชรก็เติมได้พริกไทย1บวงกาแฟอันนี้จะเป็นกระเทียมผงกระเทียมผง1บวงแล้วเฮาก็จะมาผสมเข้ากันก็ตีไข่นี่แหละให้เข้ากันละเอียดดีหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่อันผักบัวซอยคันถ้าหากว่าเฮามีอันผักซีใส่ผักซีน้ำกระแซบเด้อพี่น้องเฮาก็จะมาผสมเครื่องต่างๆเข้ากันให้เข้าเผ็ดเข้าเกลือดีมื้อนี้แม่บ้านแต่งกินอยู่เนาะแล้วจะใส่น้ำมันปาล์มนี่นะแม่บ้านจะใส่น้ำมันนี่ใส่ใบตองเพื่อบ่ให้มันติดจะเปลี่ยนบรรยากาศอันแม่บ้านแต่งกินทั้งหลังบ้านมื้อนี้หลังจากนั้นเฮาก็จะมาใส่มาเทใส่อันกระทงเฮานี่เอิ้นกระทงถูกบ่พี่น้องคอมเมนต์บอกเด้อก็จะได้ประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเฮาแม่บ้านจะใส่ไฟนี่นะจะใส่ดังไฟแบบนี้ให้มันได้แบบธรรมชาติแบบบ้านเฮาหั่นนะเฮาจะปิ้งประมาณ8 9นาทีหรือว่า10นาทีประมาณนี้แหละพี่น้องมันจะสุกไวไข่นี่นะคันถ้าว่าบ่มีแบบของแม่บ้านนี่พวกเจ้าก็สามารถเฮาปิ้งในเตาแอร์ไฟหรือว่าจะใส่เตาอบก็ได้เด้อหลังจาก8 9นาทีผ่านมาไข่แม่บ้านก็ถือว่าสุกพี่น้องปาล์มไข่กับหน้าตาเพิ่นออกมาก็จะประมาณนี้ออกอายทวนๆแล้วก็หอมใบตองหอมไปทั่วทิพย์ทั่วแดน กินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวเจ้าก็ดีพี่น้องเอ๋ยลองเอาสูตรของแม่บ้านนี่ไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อหับห้องว่าแซ่บแล้วก็วิธีเฮ็ดก็บ่ได้ยากได้ซ้าว่าซั่นซะพี่น้องเอ๋ยไปก่อนเด้อ